แอนนาท้อถูกมองกลับลำเพิ่งเห็นรูปแตงโมไม่เหมือนที่กู้ภัยวอนหยุดว่าฮิปโปอามีนาขอบินไปอเมริกาแอนนาท้อใจอยากหายไปอยากพักถูกมองกลับลำเพิ่งเห็นรูปแตงโมสภาพตอนขึ้นจากน้ำครั้งแรกเมื่อเดือนที่แล้วไม่เหมือนกับที่เห็นจากกู้ภัยวอนหยุดว่าฮิปโปโมอามีนาจากกรณีกลุ่มเพื่อนสนิทของแตงโมพัทรธิดานิดาทั้งแอนนาโมอามีนาและฮิปโปจอดดราม่าเมื่อมีคลิปเปรียบเทียบพูดกลับลำไม่เหมือนเดิมปมสภาพร่างแตงโมโดยในคลิปตัดมาช่วงที่โมอามีนาและฮิปโปไปออกรายการคุยแซ่บโชว์ได้อธิบายถึงสภาพร่างของแตงโมที่จำแทบไม่ได้แล้วไม่สามารถชี้ระบุตัวตนได้ต้องดูที่รอยสักข้อมือและสภาพใบหน้าที่ไม่สามารถแต่งหน้าศพได้ขณะที่ตัดมาที่คลิปล่าสุดเมื่อวันที่8พฤษภาคม65แอนนาฮิปโปและโมอามีนาไลฟ์สดพูดคุยเรื่องคดีของแตงโมและได้พูดถึงสภาพร่างและใบหน้าของแตงโมว่าแค่เหมือนคนนอนหลับทำเอาเจอดราม่าถูกสับกลับลำพูดไม่เหมือนเดิมนั้นขณะที่เมื่อกลางดึกวันที่9พฤษภาคม65แอนนาไลฟ์สดท้อมากอยากหายไปอยากพักว่าพูดมา3รอบแล้วคนยังไม่เข้าใจจะไม่พูดแล้วอยากพูดให้คนไปสนใจคดีแต่คนกลับมองว่าเราหาแสงเราไม่ต้องการแสงจากการที่เพื่อนเราตายแล้วเรามีซีนทุกวันนี้ยังคุยกับรูปโมถ้าไม่รักจริงไม่เอารูปมาติดในห้องนะยังพูดกับรูปโมคนทั้งประเทศไม่เข้าใจฉันแต่ให้เธอเข้าใจฉันรู้สึกดีมากที่พูดเมื่อวานเพราะเรามีข้อมูลเราถึงได้พูดเราเห็นรูปคนก็ถามทำไมไม่เอารูปออกมาถ้าทำได้ทำแล้วเรารู้อะไรมาบางอย่างพูดแล้วมีผลต่อคดีเราก็ไม่พูดเราเลือกจะเงียบแล้วให้อัยการทำงานของเขาต่อดีกว่าท้อกับหลายข้อความด่าเราไม่ว่าไปว่าโมอามีนากับฮิปโปใครรู้บ้างโมทำอะไรเบื้องหลังบ้างด่าว่าบูลลี่แอนนาได้ชินแล้วแต่อย่าด่าฮิปโปอย่าว่าโมอามีนาเราคุยกันว่าจะเลิกทำแล้วแต่โมไม่มีใครมีแค่พวกเราเบิร์ตป้าแตงก็เป็นคนดีคนหนึ่งอยู่ข้างโมมาตลอดส่วนกับกระติกเราขอไม่พูดถึงส่วนคนอื่นเราไม่รู้จักเราเลยไม่พูดถึงเราไม่ได้อยู่บนเรือเราเลยไม่รู้ว่าตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างกลายเป็นคนมาให้ความสำคัญว่าทุกคนกลับลำหมดถ้ากลับลำวันนี้จะหยุดและไม่ทำอะไรเลยแต่วันนี้ยังต่อสู้อยู่ยังหาข้อมูลอยู่สิ่งที่ทำไปไม่สูญเปล่าเพราะเราทำเพื่อโมไม่ได้ทำเพื่อคนที่มาคอมเมนต์ขอร้องทุกคนอย่าด่าว่าฮิปโปกับโมเลยเขาทำอะไรหลายอย่างแล้วยังไม่หยุดทำเรื่องคดีโมใครที่เข้ามายุ่งเข้ามาช่วยแล้วมีผลดีต่อให้เขาอยากได้แสงอยากได้อะไรเราก็อย่าไปมองเขาเป็นคนอยากได้ซีนสุดท้ายเขาต้องเสียสละตัวเองเสียสละความปลอดภัยตัวเองสู้กับอะไรหลายอย่างส่วนคนที่เข้ามาปั่นป่วนให้คนควายเขวก็มีขณะแอนนาไลฟ์สดบ๊อบแมวของแตงโมมานั่งมองแอนนาด้วยจนคนคอมเมนต์บอกบ๊อบคงเป็นห่วงแอนนาโดยแอนนาบอกว่าบ๊อบเป็นแมวที่รักแอนนามากแอนนาอมรับว่าบ๊อบมาอยู่ด้วยตลอดจริงๆปกติจะไม่มานั่งแบบนี้นะนางจะซ่อนบ๊อบปูเตอร์เป็นแมวที่รู้มากๆแอนนายังบอกว่าย้ำอีกครั้งเรื่องสภาพของโมตอนขึ้นจากน้ำครั้งแรกเราเพิ่งเห็นรูปนี้ประมาณเดือนที่แล้วมันไม่เหมือนกับที่เราเห็นจากหน่วยกู้ภัยที่เขาถ่ายออกมาแล้วสภาพไม่ดีเราเลยสงสัยแค่ว่าโมจมน้ำ2วันกว่าเล็บไม่หลุดผิวหนังร่างกายไม่บวมน้ำแค่นั้นเราพยายามไม่พูดพาดพิงใครเพราะถ้าเป็นประเด็นฟ้องแล้วเราจะมาไลฟ์พูดแบบนี้ไม่ได้อีกแอนนายังบอกด้วยว่าพรุ่งนี้จะบินไปอเมริกาไปนอนหลับเฉยๆจะได้ไม่ต้องรับข่าวสารให้เวลาตัวเองตอนนี้จิตใจไม่ไหวแล้วไม่อยากเปิดโซเชียลไม่อยากคุยกับใครไม่อยากคุยเรื่องคดีขอหยุด 3-4 วันแล้วกลับมาสู้ใหม่
ต้นหอมอึ้งเจอจ้างเด็กหนุ่มครั้งละ 5,000 NT แม่ลูกงงแต่ก็รับเหตุได้เงินเยอะเปิดรายได้จำเป็นต้องทำอาชีพนี้พยายามเซฟตัวเองที่สุดดีเจต้นหอมอึ้งเจอจ้างเด็กหนุ่มครั้งละ 5,000 NT แม่ลูกกับสาวใหญ่50งงแต่ก็รับเหตุได้เงินเยอะแค่ไปเที่ยวด้วยแบบแม่ลูก3ชั่วโมงดีเจต้นหอมสกุลตลาเผยคลิปนั่งคุยกับเด็กเอ็นเปิดความจริงเด็ก18ช็อครับจ้างเอ็นฟิลแม่ลูกกับสาวใหญ่วัย50ในหอมรับเขกทางช่อง YouTube โทนอมชาเนลดีหนึ่งในนั้นคือชีโน่เด็กหนุ่มวัย18เล่าความจริงหญิงวัย50จ้างเหมา 5,000 มาเป็นลูกอยากได้ลูกหน้าตาประมาณนี้หุ่นประมาณนี้เหมาทั้งวันไปกับพี่เรียกแม่ทั้งวันฟีไลออนแม่ผมตกใจเหมือนกันแปลกมากถามเขาบอกอยากมีลูกเท่านี้เลยฟีลแม่ลูกเลยเรียกลูกกินอะไรแม่พาไปกินไปเล่นเครื่องเล่นไหมงงแปลกแต่ก็รับเพราะได้เงินตั้ง 5,000 เงินเยอะมากไป3ชั่วโมงเองแค่เที่ยวแล้วกลับเลยรับงานมาได้ประมาณ1ปีไม่มีพ่อแม่ญาติรู้ว่าเป็นเด็กเอ็นก็ให้ออกจากบ้านทำงานหาเงินค่าเทอมเองหาเงินเลี้ยงตัวเองเดือนหนึ่งรับงานประมาณ 10-11 ครั้งส่วนใหญ่จ้างทีละ 2,000 ทิปอีกนิดหนึ่งได้สัปดาห์ละ 7,000 ถึง 8,000 บาทมีแฟนมา5คนเลิกเพราะเขารู้ว่าเป็นเด็กเอ็นรับไม่ได้ครอบครัวรับไม่ได้ทั้งที่แค่ไปเอนเตอร์เทนไม่ได้ขายตัวอยากเลิกหลายครั้งไปหางานอื่นแต่งานหายากงานนี้ก็สบายกว่ามีคองเสียงวิดีโอคองและไปหาตามเรทราคาไปไม่มีถอดเสื้อผ้าโชว์ถ้าลูกค้าขอจะบอกปัดไปเลยชีโน่เผยเคยโดนคุกคามทางคำพูดคุกคามทางเพศจบงานขอดูหน่อยขอออรันเซ็กได้ไหมผมจะยืนยันไม่รับงานนี้เพราะต้องเซฟตัวเองในอนาคตขอกลับก่อนไม่รับเงินค่าตัวแล้วอีกคนบอกให้ไปหาที่ห้องพยายามขึ้นคร่อมเราขอเรากดแขนผมแต่ด้วยความเราเป็นผู้ชายสะบัดออกเลยบอกไม่เอาผมร้องไห้เลยตอนนั้นด้วยความยังเด็กเขาให้เงินทำขวัญมาแล้วปล่อยกลับบ้านกลัวจนเลิกไปสักพักกลับมาทำก็ยิ่งเซฟตัวเองมากอยากกลับไปเรียนเป็นพนักงานคาเฟ่ทำงานประจำแม่ณเดชได้ยินเสียงแปลกๆมองหาไม่เห็นเปิดโอ่งมาผงะขนลุกแผ่เมตตาเห็นกันทั้งครอบครัวเลยแม่ณเดชได้ยินเสียงแปลกๆในโอ่งมองหาไม่เห็นเปิดออกมาผงะอีกตัวโดดโผล่มาต่อหน้าขนลุกแผ่เมตตาแม่แก้วคุณแม่ของพระเอกสุดหล่อณเดชน์คุกิมิยะไปใช้ชีวิตที่สวนยิ่งเย็นนอกจากไปเก็บมะม่วงมหาชนกลูกใหญ่มะม่วงเขียวเสวยแบกจอบทำสวนเพลินๆแต่ที่ทำเอาแฟนคลับขนลุกตามไปด้วยเมื่อแม่แก้วโพสต์คลิปขณะเปิดโอ่งพร้อมแคปชั่นว่าเดินผ่านหลายรอบได้ยินแต่เสียงแก๊ก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 มองหาก็ไม่เห็นถ้าเป็นตอนกลางคืนคงเห็นแลบกันแล้วนี่กลางวันเห็นกันทั้งครอบครัวเลยค่ะจงสู้ต่อไปจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดเฝ้าสวนยิ่งเย็นให้พี่ณเดชน์นะคะแอดคุกิมิยะโดยเปิดโอ่งมาเจอตุ๊กแกครอบครัวใหญ่พร้อมไข่อีกเพียบเลยแถมมีอีกตัวกระโดดโผล่มาตรงหน้าอีกด้วยถึงกับอุทานโอเยยัดลูกจากครอบครัวอยู่ตรงนี้ไข่กี่ใบลูกพร้อมแผ่เมตตาและบอกว่าไม่ควรค่ะขณะที่หน่อยบุษกรเข้ามาคอมเมนต์กับไข่ที่เห็นจำนวนมากด้วยว่าไข่ไข่ไข่ด้านแฟนคลับคอมเมนต์รัวๆทั้งกลัวทั้งขนลุกแทนว่าแม่แก้วกล้ามากๆเข้าไปใกล้ขนาดนี้แถมมีอีกตัวยังกระโดดโผล่มาอีกอาทิขนลุกเลยค่ะแม่แก้วถ้าเราเป็นคนกลัวแต่เขาดันมาอยู่เราควรโยกย้ายเขายังไงดีคะแม่โหดมากคักใกล้เกินนนนโป้ยหนูใจสั่นหมดเลยค่ะตกใจเลยค่ะตอนที่อีกตัวโผล่มาผู้โวน้อนนอนอยู่เป็นครอบครัวเอลแม่ขาขนรู้กบตัวเดียก็แย่แล้วมาเป็นบ้านโทรศัพท์ริวเลยค่ะหรือ